ขีดเขียนระบายสีบันฟังกันประดับให้โลกสวยรู้ถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์ Aquarium ของฉันสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับพี่โจเพิ่งไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมาที่บ้านของเรามีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ไหนน่าสนใจอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าบอกกันมาบ้างนะเวลาที่เราไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยไม่ได้จะไปดูแค่สัตว์น้ำอย่างเดียวไม่ได้ไปดูแค่ปลาเราไปดูบรรยากาศด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีที่เราเข้าไปเขาจะต้องจัดตู้ปลาให้ดูเป็นยังไงล่ะมีปะการังสวยงามทางเข้าไปก็อาจจะเป็นตู้กระจกหรือว่าห้องมืดๆมีแสงตามมุมต่างๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างให้น้องๆลองมาทำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจำลองของตัวเองดีกว่าวันนี้สอนศิลป์สนใจไหมถ้าน่าสนใจไปลุยกันเลยครับไอเดียสอนศิลป์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแบบนี้จะมีสัตว์น้ำอยู่แบบหลากหลายมากแล้วก็แล้วแต่ว่าน้องๆอยากจะให้มีตัวอะไรเลยตัวที่เราชื่นชอบเริ่มมาจากตัวแรกเราก็ใช้เป็นปากกาเมจิกสีไปเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นสีขาวเมื่อตัววาดลงไปบนอะไรเอ่ยแผ่นใสเดี๋ยวพอระบายสีเสร็จเดี๋ยวจะยกขึ้นมาให้ดูต่อมาตัววาดตาจุดสีดำๆจุดสีชมพูซะหน่อยจะได้ดูน่ารักน่ารักแล้วก็บายสีน้ำเงินต่อเลยนี่ครับผมเห็นไหมเป็นแผ่นใสแบบนี้นะครับและแผ่นใสพี่ตัวที่วาดฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาใช้งานเราจะพลิกด้านนี่จะเห็นเป็นลวดลายต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเราจะวาดอะไรให้มันมีลวดลายลวดลายจะต้องถูกวาดลงไปก่อนแล้วค่อยระบายสีทับเดี๋ยวตัวจะวาดต่อแล้วกันนะครับเป็นตัวอื่นๆต่อกลมๆนวดเติมตาหน่อยเพิ่มความน่ารักหลังจากนั้นครับสีแดงระบายต่อเลยอันนี้เป็นหมึกยักษ์มันกระพุนซะหน่อยละกันมันกระพุนแล้วก็จะทำวาดคล้ายๆกับยานอวกาศโค้งๆมา UFO ทะเลตาจุดปากยิ้มวาดใสๆเป็นเงาข้างบนเป็นสายระยงระยางสลับสีกันบ้างสีเขียวมาเป็นสาหร่ายทะเลด้านนี้พอแค่นี้สลับด้านปุ๊บเริ่มวาดฝั่งนี้ครับเต่าทะเลใส่ลวดลายสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับแก้มชมพูหน่อยแล้วก็มาระบายสีกันต่อมาเอาดาวทะเลไหมใส่จุดลวดลายลงไปในตัวอ
อีกตัวหนึ่งเอาละครับแบ่งฝั่งละ3ตัวเท่าๆกันฝั่งนี้ก็ต้องมีสาหร่ายทะเลเหมือนกันปากการังนิดหน่อยวิธีวาดปากการังก็ง่ายๆนะครับคล้ายๆกิ่งไม้แห้งวาดแผ่ออกไปคล้ายๆเป็นพัดฟองอากาศใส่เป็นจุดสีขาวๆก็จะตามด้วยสีน้ำเงินสีฟ้าเอาละครับต่อไปนะครับฐานใช้เป็นดินน้ำมันเอามาวางให้พอดีกับด้านกว้างของแผ่นใสนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นสีฟ้าหรือสีขาวนะครับผสมกันเดี๋ยวถ้าเกิดน้องๆไม่มีก็อาจจะให้สีมันดูเป็นทะเลทะเลหน่อยก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไหนขอส่องดูหน่อยครับนี่มองเห็นเต่าทะเลดาวทะเลปลาน้อยใหญ่ต่างๆหมึกแมงกะพรุนนะครับผมเห็นไหมเรามองเห็นได้ทุกด้านเลยมีตัวไหนอยู่หน้าอยู่หลังนะครับผมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอควาเรียมจำลองของเรานะครับผมนี่รอดูชิ้นงานที่น้องๆทำแล้วส่งมาอวดกันจังเลยเพราะว่าพี่โตเห็นชิ้นงานในสอนศิลป์อินบ็อกซ์หลายๆคนชอบวาดรูปท้องทะเลแต่คราวนี้เนี่ยท้องทะเลของเรามันออกมาในรูปลักษณ์ของความเป็นสามมิติชิ้นงานของน้องคนไหนที่ทำมาแบบนี้คาดว่าจะได้เอามาโชว์แน่นอนนะครับรอติดตามสอนศิลป์อินบ็อกซ์ครับสอนศิลป์อินบ็อกซ์สอนศิลป์อินบ็อกซ์วันนี้นะครับมีข้อความจากน้องอะไรเอ่ยมาดูกันน้องมักครับอายุ4ขวบครึ่งประดิษฐ์ดาวเสาร์และโลกจากฝาครอบแก้วและกระดาษครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากครับฝาพลาสติกประกบกันระบายสีเขียวกับสีฟ้านี่คือสีที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของโลกของเราอีก2ฝามาประกบกันแต่ว่าประกบแล้วก็มีตัดกระดาษมาเป็นวงแหวนที่อยู่ตรงกลางนี่ก็เป็นดาวเสาร์สอนให้น้องๆได้รู้จักทั้งโลกแล้วก็ดาวเสาร์ที่มีจุดเด่นแบบนี้จากแค่ฝาครอบของแก้วน้ำพลาสติกเจ๋งมากขอบคุณมากเลยนะครับน้องมาร์คส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th หมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์วันนี้พี่โตลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ The Funny